สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้วันที่2นะคะเราก็จะไปเล่นดาวฮิลสกีกันค่ะซึ่งวันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเล่นสโนว์บอร์ดหรือว่าจะเล่นดาวฮิลสกีนะคะก็แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาดูการแต่งกายนะคะเวลาเล่นกิจกรรมข้างนอกที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะแล้วก็ต้องมีนะคะซับด้านในอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นกางเกงที่แบบว่าอันนี้ที่ซื้อมาเป็นเนื้อผ้าสำหรับการเล่นกีฬาโดยเฉพาะค่ะแต่ว่า wow. ทั้งนั้นถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแค่มีซับในให้ความอุ่นแก่ร่างกายก็พอค่ะทุกคนจะเข้าใจว่านะคะหนาวต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆนะถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าเทคนิคที่ดีที่สุดนะคะเราจะแต่งชุดหรือว่าแต่งกายใส่เสื้อผ้าเป็นชั้นๆหรือเป็นเลเยอร์นั่นเองค่ะก็คือว่าถามว่าทำไมไม่ใส่หนาไปเลยทีเดียวเนื่องจากว่าหากเรามีเสื้อผ้าเป็นเลเยอร์ใช่ไหมคะเป็นชั้นๆเราก็จะสามารถนะคะคีปความอุ่นในร่างกายได้ดีกว่าที่มีชั้นเดียวหนาๆไปเลยค่ะ wow. วันนี้ค่ะนี่ค่ะใส่ลำลองไปแล้ว1นะคะแล้วก็ปกติแล้วนัตตี้เป็นคนขี้หนาวนัตตี้จะใส่แบบอีกชุดนึงแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะก็จะไม่มีซับเพิ่มเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีแบบเป็นกางเกงที่สำหรับข้างนอกไปเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีซับข้างในอยู่แล้วซึ่งให้ความอุ่นกับร่างกายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่ประเทศฟินแลนด์นะคะก็จะมีใส่วัสดุนะคะที่ทำเนื้อผ้านะคะให้แบบว่ากันลมนะคะกันน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเสื้ออันนี้ก็ใส่เป็นทีเชิ้ตแล้วก็ต่อไปก็จะใส่เป็นลำลองเหมือนกันค่ะสำหรับเล่นกีฬาข้างนอกเพราะว่าก็จะเป็นการซับเหงื่อได้ดีนะคะทำให้นะคะเวลาเหงื่อออกอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถซับได้ดีด้วยนะคะไม่ทำให้เราหนาวมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะก็ถุงเท้าแน่นอนอยู่แล้วค่ะนี่นะคะใส่ถุงเท้านะคะวันนี้จริงๆต้องมีเสื้อแบบว่าแนวด้านในเนี่ยค่ะเพิ่นลืมเสื้ออีกตัวนึงมาก็ใส่เป็นตัวนี้แทนนะคะอย่างที่บอกค่ะนัตตี้เป็นคนขี้หนาวบางคนใส่เสื้อลำลองอันนี้เสร็จเลยแจ็คเก็ตกันหนาวก็พอแต่ว่าอันนี้กันไว้ก่อนเนาะก็เลยใส่ซ้ำอีกตัวนึงค่ะนี่เลยค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะนี่ในส่วนของกางเกงค่ะนี่ค่ะก็จะให้ดีค่ะถ้าเล่นกิจกรรมข้างนอกมีสายแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้การเล่นกีฬาการที่กางเกงนะคะจะไม่หลุดไหลมันจะดีกว่าค่ะแล้วก็คือผมรู้สึกว่าแต่งแล้วต้องรีบออกนะคะเริ่มอบอุ่นแล้วค่ะต่อไปค่ะตัวนัตเต้เองก็จะใส่ตัวนี้ค่ะเพื่อคุมที่คอค่ะใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใส่ทับมาแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาเล่นอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะก็ใส่ประมาณนี้ค่ะนะคะเสร็จค่ะก็จะต่อด้วยเสื้อก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้แล้วก็วันนี้เอาหมวกมาค่อนข้างบางเพราะว่าต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะทับค่ะแต่บางคนที่ชำนาญแล้วหรือว่าจะมีอีกแบบนึงนะคะที่หมวกก็อาจจะใส่แบบว่าเป็นบางๆไปเลยค่ะเพราะว่ายังไงในหมวกกันน็อกก็จะมีซับอยู่แล้วค่ะก็จะใส่มาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถุงมือค่ะนัตตี้ชอบถุงมือเป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาถอดเข้าถอดออกมันจะรวดเร็วกว่าแล้วก็สบายกว่าค่ะเวลาต้องใช้มือในส่วนของเล่นจับสโนว์บอร์ดหรือว่าจับสกีอะค่ะนัตตี้มองว่าถอดออกมาแล้วมันจับได้ง่ายดีค่ะก็ประมาณนี้ค่ะคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเล่นสกีกันเลยค่ะด้านนี้เตรียมตัวอะไรอยู่คะเตรียมหมวกค่ะแล้วก็หมวกกันน็อกค่ะว้าวป้องกันอย่างดีนะคะ safety first แล้วก็จะมีแว่นตาสวมโอเคแว่นตานี่สวมเพื่ออะไรคะไม่สวมได้ไหมไม่สวมก็ได้ค่ะถ้าเวลาแดดออกอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนปักแว่นตาดำไปในตัวนะคะแล้วก็ถ้ามีลมมีหิมะอะไรมันจะไม่ได้เข้าตาแล้วก็เวลาลมมาเราจะไม่ได้แสบตาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ป้องกันไปในตัว
ตอนนี้กำลังใส่รองเท้านะคะนี่ค่ะอันนี้สำหรับนะคะไปเล่นสกีค่ะก็โอ้โหเป็นการใส่ที่หลายปีแล้วนะคะไม่ได้ใส่นะคะก็โอ้โหยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนเล่นประจำอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะตอนนี้เราก็กำลังเดินออกไปแล้วนะคะเพราะว่าลิฟท์ที่อยู่ใกล้ๆเราอะค่ะที่จะพาขึ้นเนินนะคะก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็เดินจากที่พักไปที่นู่นได้เลยเนื่องจากว่านะคะเป็นครั้งแรกที่น้าจะลองเล่นนะคะก็ยังไม่มีอุปกรณ์เป็นของตัวเองก็เลยมาที่ร้านเช่านะคะวันนี้ก็เช่าในราคา1วัน30ยูโรค่ะนี่เลยค่ะกำลังลองรองเท้าค่ะมีรองเท้านะคะมีสกีนะคะมีครบทุกอย่างนะคะสำหรับการเช่าค่ะก็1วันค่ะย้ำค่ะ30ยูโรนะคะนี่เลยค่ะดูเหมือนคุณจะโปรมากนะคะทำเหมือนผู้เชี่ยวชาญมากเลยค่ะครั้งแรกรอดไหมคะไม่รู้คอยดูกันโอ้โหนี่คือเป็นการใส่นะคะที่ทุ่มเทมากค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะลูกนามาซีเห็นมุลก็ไม่รักตัวฉันเลยอ๋อโอเคไปทำวิดีโอกับตัวฉันเลยโน่นนี่ยูสปิลอะไรโย่ยังไม่ลงปิลเลยเนี่ยตาฉันไงในระบบvoi pitää aloittaa alusta koko ajan, niin tuo tuolta pienemmän kerran. Niin. Katos, nyt meillä on tämä iso prosessi edessä. No niin on. Tää tässäkin opetella laittaa, tää opetella kävellä. Joo. Tää on mun ensimmäinen kerta. Opetella tää sukset. Opettella kävelemään. Niin. Joo. Ja taas on tuosta. Tää saa tuosta vähän, jos haluaa ne vieläkin. Mihin? Joo, saapiko? Ei tai jos saa. Ei saa. Ei. Oi. Nyt. Nyt voimalla. Oho. Ruo, kun jo näe. Näk jo näe. Ja. นี่รองเท้าคู่ที่3แล้วนะคะที่1ติดน่องคู่ที่2ติดน่องคู่ที่3มาแล้วนะคะนี่ค่ะคู่ที่3มาแล้วนะคะคู่ที่3ค่ะคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ไฟนอลแล้วนะคะคู่สุดท้ายแล้วน่าจะได้แล้วนะคะต้องได้ค่ะต้องได้เป็นไงบ้างคะใส่รองเท้าแล้วได้คู่ที่ถูกใจเหมือนโรเบิร์ตก็แบบเล่นสมาร์ทโรเบิร์ตโอเคค่ะอารอนไม่ไม่การพิจารณาอารอนไม่ไอวีแบ็กนี่ก็คือร้านเช่านะคะที่อยู่ด้านหน้าสกีเลยค่ะด้านหน้าที่เนินเลยนะคะก็สามารถมาเช่าได้เลยค่ะนี่จะลองตรงนี้นะคะก็จะมีการ adjust ให้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็จะถามกับน้ำขาว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะ adjust ให้ตรงนี้แล้วก็ความยาวของสกีก็จะขึ้นอยู่กับส่วนสูงของเราด้วยนะคะนี่ค่ะหมวกกันน็อกนะคะหมวกกันน็อกอุปกรณ์ลองหมวกกันน็อกนะคะด้านหลังจะมีที่หมุนให้ค่ะโอเคเช่านานเท่าไหร่คะเช่ามีใครเซ็นต์ปะคงจะถึงเตียไปคงจะถึงจะก็ใช่ทำไมไปก็คงไม่ถึงเตียก็ไม่ถึงอะไรสักอย่างเด็กไปนะทีวีละตุนตีว่าเรามาดูกล้ามเนื้อตุนเลยตอนนี้มาบ่อยสิบบ่อยตอนนี้ตัวดำเนินตาหายตอนนี้สอนวิธีการใส่สกีก่อนนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้าสาวค่ะนี่ค่ะทดลองก่อนออกข้างนอกนะคะก่อนเล่นจริงค่ะคลิก
Tänne toinen. นี่ค่ะก็เรียนรู้นะคะวิธีการใส่ครั้งแรกค่ะโอ้เรบลิซิโมอย่ากลัวยาซิเตลอาตาปอยและนี่ก็คือเช่าทั้งเซ็ตเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะที่ร้านเช่านะคะนี่สกีเรนเทลวัวคราโมนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะครบเซ็ตค่ะลุยเลยค่ะเช่าอุปกรณ์เสร็จสับเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่พื้นที่สำหรับฝึกซ้อมนะคะก็วันนี้จะไปฝึกซ้อมกับน้าก่อนนะคะนี่เลยค่ะโหเดินมาแบกกันมา2คนนะคะนี่ระหว่างทางในที่จะเดินไปนะคะก็ต้องช้าๆนิดนึงค่ะเพราะว่าสำหรับคนที่ไม่เคยใส่นะคะก็จะรู้สึกว่าขามันถูกล็อกเอาไว้นะคะจะเดินเหมือนกับเก้งก้างนิดนึงค่ะนี่ข้างหลังนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะถึงแล้วค่ะพื้นที่ของสกีสกูลนะคะที่มีพื้นที่สำหรับฝึกเล่นนะคะแล้วก็มีทางขึ้นที่ง่ายนะคะช้าๆตรงนู้นเลยค่ะนู่นค่ะที่แบบช้าๆอันนี้ก็น้องสาวกับแฟนก็มายืนรอตรงนี้แล้วค่ะไม่ต้องตามมาร์กุสอันนี้ก็กี่วะนู่นค่ะส่วนเนินนู่นค่ะก็เราจะขึ้นไปกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูว่าน้าสาวจะขึ้นได้ไหมคะลองให้เดินก่อนนะคะตอนนี้เดินไปพื้นที่นะคะฝึกซ้อมกันค่ะนี่เลยนะคะก็ที่อื่นลัสนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะฝึกซ้อมค่ะตรงนี้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะไปช้าๆแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะซ้อมนะคะซ้อมไหลตรงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปขึ้นข้างบนนะคะซ้อมเดินก่อนนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะพร้อมค่ะไปขึ้นลิฟต์เลยค่ะโอ้ไม่ขึ้นลิฟต์เด็กเนี่ยแค่ยืนค่ะโอเคค่ะตอนนี้กำลังขึ้นลิฟต์แล้วนะคะสุดยอดเลยค่ะขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวสาวไอ้ให้มันสุกเสร็จกันขึ้นไปก็ไม่ต้องทำอะไรยืนเฉยๆเด้อไปยืนเฉยอันนี้เป็นลิฟต์สำหรับเด็กนะคะเด็กเขามาฝึกขึ้นลิฟต์กันตรงนี้ก่อนไม่ต้องทำอะไรแค่ยืนให้ลิฟต์มันพาไปแล้วก็สโลปนี้ก็จะเป็นสโลปเล็กๆสำหรับไว้ฝึกนะคะสโลปใหญ่อยู่ข้างหลังถ้าไม่แกดูรูปไปไปก่อนไปย่ารู้ไปย่ารู้ข้างหน้านั่นนะแกทำมีเป็นได้ยังไงนะเป็นไงบ้างคะรอบแรกใจจะวายค่ะมันมาของมันเองรอดไหมคะรอดค่ะตัวชอบนี้รอดรอบหน้าก็ต้องรอดเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ดีมากเลยค่ะตื่นเต้นแทนใช่ไหมคะใช่อุตส่าห์จับไว้ก็ไม่อยู่นะคะพักกันที่ร่มไงก็เลยปล่อยไปเลยคนหนึ่งพี่หาอะไรเล่นแข่งกับเด็กไปเลยนะคะรอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วคะ
รอบที่ใส่นะมีค่ะโอเคค่ะรอดไหมคะรอบนี้ค่ะว่าไปเลยค่ะรอดไปก่อนไปไปไปจอดไปเลยค่ะไปเลยค่ะหันมันมองหน้าหน่อยค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะรอบนี้จะเป็นรอบที่5แล้วนะคะล้มเมื่อกี้เป็นไงบ้างเอ่ยสบายสบายค่ะ sure สบายรอบที่5ค่ะจะให้มันลงไม่เร็วเกินไปทำยังไงก็ไม่ได้แต่มันล้มกลางคันปล่อยมันไปปล่อยมันไปลงไปก่อนลงไปจะได้ไปเบรกไว้ลงไปตั้งท่าเบรกไว้รอเลยนะพยายามจะไปช้าๆแต่มันมาช้าอย่าเร็วเกินไปนะคะโอเคค่ะลงไปเลยค่ะลุยแข่งกับเด็กเลยนะคะช้าช้าค่ะเบรกซ้ายเบรกขวาค่ะเบรกซ้ายเบรกขวาค่ะเริ่มเร็วแล้วนะคะไม่ไหวค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาค่ะเอียงซ้ายเอียงขวาค่ะสุดยอดเลยค่ะเบรกค่ะเบรกค่ะเข้าหากันค่ะเบรกค่ะเบรกค่ะสุดยอดรอบนี้สุดยอดมากค่ะเป็นประการทุกอย่างค่ะปลื้มมาก เด็กเยอะกังวลกว่าชนเด็กรอบที่8นะคะการฝึกซ้อมนะคะรอบที่10นะคะก่อนที่จะไปเบรกนะคะโอเคค่ะลองดูนะคะว่าหลังจากรอบที่10แล้วจะมีความมั่นใจที่จะไปเล่นของจริงหรือเปล่านะคะก็ลองดูนะคะใจสู้เต็มร้อยลุยค่ะลุยค่ะไปเลยช้าๆค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะซ้ายค่ะขวาค่ะไปช้าๆนะคะเบรกค่ะซ้ายขวาหน่อยค่ะซ้ายขวาหน่อยค่ะเบรกค่ะชิดค่ะชิดหน้าค่ะเบรกค่ะขอบคุณค่ะดีมากเลยค่ะเบรกได้แล้วสุดยอดค่ะเบรกได้แล้วแล้วก็ในส่วนก่อนที่เราจะไปพักนะคะด้านหน้าร้านอาหารหรือว่าสถานที่ต่างๆก็จะมีที่เก็บนะคะสโนว์บอร์ดหรือสกีแบบนี้ค่ะก็สามารถวางไว้ด้านหน้าได้เลยเหมือนที่จอดจักรยานนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะหายเพราะส่วนใหญ่คนประเทศฟินแลนด์นะคะก็จะไม่หยิบของใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพักด้านในกันนะคะวันนี้จะไปกินอะไรดีเอ่ยไปดูก่อนเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากครั้งแรกในชีวิตเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดไม่กล้าตั้งนานแต่ลองดูแล้วมันก็อยากชวนมาเที่ยวไหมอยากคุณอยู่ฟินแลนด์มานานเท่าไหร่คุณถึงได้มาคะเนี่ย27ปีโอ้โหเพิ่งมีโอกาสได้มาแต่ก็ดีค่ะได้ลองไปก็ไปบ้างนะคะแต่ว่าไม่เคยเล่นไม่กล้าโอเควันนี้ค่ะได้มาลองเนาะใช่ไปพักก่อนดีกว่าค่ะเจอกันค่ะหลังจากพักแล้วนะคะพร้อมไปต่อไหมคะไปต่อค่ะไปต่อนะคะเราไปซ้อมกันอีกกี่รอบดีคะ10รอบค่ะโอ้โหไปดู
เดี๋ยวคอยดูนะคะจะเป็นยังไงคะกับวันนี้ค่ะซ้อมเล่นดาวฮิลสกีนะคะไปกันเลยค่ะไปค่ะเอาอุปกรณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ขึ้นเนินไปเลยค่ะเราก็คงอยู่ในสเตตัสที่ระหว่างฝึกซ้อมนะคะไม่แน่ใจว่าวันถัดไปจะได้ขึ้นเขาเล่นของจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงวันนี้เห็นบอกว่าขอซ้อมอีกสัก10รอบนะคะก่อนที่จะลงสนามจริงค่ะคอยดูพรุ่งนี้อ่ะไม่แน่โอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะจริงๆวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่มีน้าสาวนะคะที่ใจกล้านะคะอยากจะลองเล่นแม้จะอยู่ฟินแลนด์มาหลายปีแล้วนะคะก็ไม่เคยคิดจะเล่นเพราะว่าอาจจะมีความกลัวเล็กน้อยนะคะแต่วันนี้ดีใจค่ะเพราะว่าจะแบ่งปันทุกคนว่าถ้าคนไหนยังเล่นไม่เป็นแต่ว่าอยากลองเล่นแล้วกลัวนะคะที่นี่ค่ะที่อื่นลัสนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะให้สำหรับซ้อมนะคะเพราะเวลาเราขึ้นลิฟต์ขึ้นไปตรงนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถนะคะมันก็จะไหลไปให้เราโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งแตกต่างจากของจริงนะคะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะนี่เลยค่ะคอนเฟิร์มนะคะว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่ารอบแรกเป็นยังไงคะก็โอ้โหตื่นเต้นค่ะเพราะมันลงมาเร็วมากลงแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะโอเคแล้วก็เนินก็เป็นแบบว่าไม่ได้เสี่ยงมากไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ยาวมากนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจที่จะมาลองเล่นดูนะคะก็แนะนำค่ะคนไหนที่อยากจะเล่นนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ฟินแลนด์หรืออยู่ที่ประเทศไทยแล้วมีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์นะคะก็อยากให้มาลองนะคะที่นี่ค่ะนี่เลยค่ะเราไปกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มนะคะรอบที่11นะคะดูท่าเหมือนจะดีนะคะเบรกไม่ได้ค่ะติดขัดเรื่องอะไรคะรอบนี้ค่ะสุดทางค่ะรอบที่12ค่ะอันนี้โล่งมากค่ะไม่มีคนค่ะเก่งค่ะเก่งแล้วค่ะไฟนอลสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะปิดนะคะจัดเต็มเลยค่ะพุ่งเลยค่ะแต่เต็มตั้งแต่ต้นทางแล้วนะคะแล้วจะมาอยู่ทำไมข้างหน้าคะนั่งชนกันสิคะบอกว่าเราขาจะแต่เต็มมากเลยค่ะนี่เลยค่ะก็กระบวนการของการคืนของนะคะหมวกกันน็อกให้ไปแล้วค่ะแล้วก็กำลังถอดรองเท้านะคะเป็นไงบ้างคะถอดง่ายไหมคะต้องกระชากด้านหน้าออกมาให้กว้างๆนะคะจะได้เอาเท้าออกได้ค่ะวิธีการนะคะปลดล็อกทุกอย่างค่ะโอ้โหเซฟตี้ดีมากค่ะโอเคค่ะการคืนของก็เป็นที่สิ้นสุดเรียบร้อยดีนะคะที่ร้านเจมส์สปอร์ตเรนทัลช็อปนะคะอุปกรณ์ต่างๆสำหรับสกีนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสโนว์บอร์ดดิ้งหรือหมวกกันน็อกหรือทุกอย่างมีครบค่ะก็ที่เน้นไฮไลท์ที่สุดค่ะก็คือเจ้าหน้าที่น่ารักมากใช่ดูแลดีมากดูแลดีมากค่ะถึงจะพูดว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นต่างชาตินะคะเขาก็มา
อัธยาศัยดีค่ะยิ้มแย้มแล้วก็แนะนำเลยค่ะร้านนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเกมสปอร์ตนี่โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานค่ะสนุกมากไม่เคยสนุกอะไรขนาดนี้มาก่อนตื่นเต้นแต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะจะลองตั้งนานแล้วนะค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูโปรแกรมกันค่ะว่าเราจะไปที่ไหนต่อใช่ค่ะติดตามกันค่ะ